ไม่ค่อยอยากถ่ายแต่ผมก็ต้องมาถ่ายนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของแดนกับบีมแล้วครับผมทุกคนนี่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องนะพี่เป็ดอ่ะคือเศร้าก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คือแนนกับบีมเนี่ยจะออกจากช่องเราแล้วเริ่มจากบีมก่อนเดี๋ยวบีมทำอะไรได้บีมนี่คือคนที่แบบอยู่แต่ต้นเลยอ่ะบีมจะออกมาทำอะไรจริงๆอ่ะก็มีแพลนว่าแบบไปทำธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้เคินไว้ว่าแบบจะไปทำธุรกิจของตัวเองเพราะว่าหนูว่าเยอะแล้วบีมว่าอะไรนะ28แล้วใช่แต่จริงอ่ะบีมอ่ะคุยกับผมสักพักแล้วว่าบีมอ่ะอยากทำธุรกิจนู่นนี่นั่นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าบ้านบีมทำอะไรเพราะเราเคยถ่ายคลิปแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูคลิปนี้แหละครับนี่เป็นคลิปที่เราไปบ้านบีมคือบ้านบีมอยู่ที่จังหวัดชุมพรเอาจริงอ่ะบีมอ่ะบ้านอ่ะก็มีฐานะคือมีพี่ลูกมาเฟียชุมพรลูกมีกำนันใช่พวกไถ่ตังอ่ะไม่จริงที่เข้าไปบ้านมีปืนอ่ะบ้านใหญ่อ่ะเผื่อง่ายบีมก็มีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วบีมลูกคนเดียวไหมนี่น้องชายอ่ะมีน้องชายน้องชายสดนะคะบีได้เอาง่ายๆครับรวยไม่รวยบีมมีภูเขาของตัวเองแต่ว่าบีมอ่ะทางนั้นไม่ใช่สายป่ะที่เคยคุยกันบีมน่าจะเหมือนพี่แบบที่บ้านพี่มีตลาดใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้อยากทำตลาดเราก็อยากทำหาอะไรของเองบีมเหมือนกันครับบีมเขาก็แบบอยากมีอะไรของตัวเองปีนี้เนี่ยก็บีมก็จะไปดูธุรกิจของบีมให้เต็มที่เพราะว่าถ้าไม่งั้นบีมก็ต้องกลับบ้านโดนพ่อดุจริงถ้าหนูยังไม่มีอะไรมั่นคงนะคะหนูจะต้องกลับบ้านค่ะทุกคนใช่ต้องเรียกว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนั่นแหละครับบีมก็เลยออกเพื่อไปทำธุรกิจเพื่อไม่ต้องกลับบ้านอันนี้คือในของบีมแล้วก็แนนแนนนี่ก็ฟิวเดียวกับบีมเลยครับของบีมอาจจะเป็นมาเฟียแต่ของแนนนักฆ่าพี่เป็ดอย่าเดี๋ยวคนก็เชื่อกันหมดบ้านแนนก็เหมือนบีมครับทุกอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเคยไปทั้งสองบ้านแล้วรู้ว่าบ้านบีมเป็นสวนบ้านแนนก็มีสวนของบีมจะเป็นสวนทุเรียนถูกไหมของแนนอ่ะจะเป็นฟิวสวนปาล์มแล้วก็มีวัวแล้วก็แนนอ่ะอยู่กับผมมา2ปีบีมอยู่3ปีแนน2ปีแล้วก็ผมจำได้เลยวันที่แนนเข้ามาเลยอ่ะเป็นช่วงที่คุณพ่อเสียพอดีถูกปะคุณพ่อดีแบบใช่ไหมพอดีมากแบบเข้าช่วงสัมภาษณ์ป่ะสัมภาษณ์ผ่านแล้วอ๋อตอนสัมภาษณ์พ่อยังไม่เสียตอนสัมภาษณ์พ่อยังไม่เสียพอผ่านแล้วแล้วแป๊บเดียวคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียตอนแรกก็แบบจะไม่มามันใกล้กันมากอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเราคงจะทำไม่ได้เพราะ energy เรามันไม่มาแล้วอะไรเงี้ยในช่วงนั้นแต่สุดท้ายก็มาทำใช่นะครับแล้วก็ทำกับผมมา2ปีแล้วทีเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่แนนเนี่ยจะต้องแนวระดกมาเฟียทุกคนทุกคนคิดว่าผมพูดเล่นนะมันคือเรื่องจริงนะเรื่องจริงทุกคนอันนี้มีภูเขาอันนี้มีที่ริมทะเลอาจจะดูเวอร์นะกูก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าทีมงานกูมีฐานแต่ว่ามันคือเรื่องจริงครับแนนก็ต้องไปเคลียร์ของต่างๆเพราะตอนเนี้ยให้พี่ดูในส่วนนั้นจะช่วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปจัดสรรปันส่วนให้ดีว่าจะทำยังไงว่าจะทำยังไงจะหาคนเช่าหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเลยอ่ะแนนไม่ได้ไปยุ่งเลยครับเพราะเราแบบไปแป๊บเราไม่ได้แบบกลับไปดูอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปวางระบบด้วยนั่นนะครับก็ปีนี้ก็แนนก็เลยจะต้องการเวลาเพื่อไปจัดส่วนปันส่วนได้จัดสรรปันส่วนมรดกที่ได้รับที่อยากบอกทั้งสองคนเลย3ปี2ปีที่ว่า3ปีที่ก็ดูแลบีมบีมสัมผัสได้อะในวันที่บีมอกหักแน่เหมือนกันในวันที่แนนเศร้าบีมดูแลมากอะก็ทักไล่2ไล่อะถ้ามีโอเคหนูแบ่งให้เป็ดได้ไล่2ไล่อะดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีหนี้อะนะช่วยหนูใช้ด้วยได้เดี๋ยวพี่อยู่กับน้องๆอยู่แล้วแต่ไล่2ไล่ละโอเคจบแล้วบีมล่ะหนูให้ทุเรียนเฮ้ยทุเรียนพี่สิได้พี่อยากได้สวนอยากได้ที่เอาปลาไป10ต้นไร่นึงดีกว่าอันนี้ทุเรียนอันนี้ปลาไปค่อยพี่สัก2ไร่แล้วมันมีดอกออกผลก็จ้างคนให้พี่เอาไปขายปุ๊บก็ไปจ่ายค่าเดือนทุเรียนให้พี่เป็นพาสซีฟอินคัมให้พี่ถือว่าตอบแทนพี่หน่อยได้เดี๋ยวมากินข้าวที่นี่ทุกวันเลยนั่นแหละทุกคนก็คือนี่เป็นเหตุผลที่ทั้ง2คนอาจจะออกนะครับทําไมดูไม่ซึ้งเลยอ่ะทุกคนเชื่อมั้ยนี่ไม่แล้วก็ต้องบอกก่อนอันเนี้ยแนนกับบีมแบบใจดีมากคือเรื่องเนี้ยเราคุยกันตั้งแต่นานแล้วครับทุกคนออกตั้งแต่ธันวาแล้วเราทำงานสุดท้ายคือธันวา24ปีที่แล้วแต่ว่าเนี่ยผมขอแนนกับบีให้มาช่วยมกราสักครึ่งเดือนเพื่อให้แบบถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้กับแบบรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็ใจดีมากขอบคุณมากแล้วก็ที่เป็นหมูกระทะทำไมต้องมากินหมูกระทะเพราะเราสองคนจะออกครับวันนี้ก็เลยแบบจะมาแบบกินหมูกระทะสุดท้ายค่ะอันนี้คือเป็นของโปรดประจำศัตรูเราเต้ยก็กินแล้วครั้งนึงแล้วโมอาไปเที่ยวเจอเต้ยเศร้าคูณสองอะไรเศร้าด้วยเหรอไม่นึกถึงวันวานมันจะนึกถึงแบบเรื่องเก่าๆม้วนเจอเต้ยแต่บอกก่อนนะเราจะไม่ค่อยซึ้งเศร้าๆแบบเพลงคอๆเราไม่อยากมาแนวแบบเฮฮามากกว่าอันนี้ดีกว่าตั้งแต่มาทำอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอยู่กับพี่มาบีมอยู่กับพี่มา3ปีแดนก็มา2ปีครบพอดีนะใช่สองปีพอดีบีมก็ครบพอดีอันนี้คือ3ปีเต็มเริ่มจากบีมก่อนเลยเป็นไงบ้างทำกับพี่มา4ปีเอาตั้งแต่วันแรกเลยเอาปีแรก
ไม่มีอะไรให้หนูทำอะค่ะเป็นไงมานั่งต่อเก้าอี้เข้ามานั่งต่อเก้าอี้ตั้งแต่11 โมง 3 โมงเริ่มงานแล้วยังไม่ทำอะจำได้ว่าตอนสัมภาษณ์แรกๆยังไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้เลยไม่มีอะไรเลยห้องเปล่าๆแล้วก็ที่บีมตอนแรกมาเนี่ยบีมไม่ได้สมัครเป็นเลขานะบีมทำเป็นครีเอทีฟกับเต้ย2คนเป็นไงตอนนั้นมันยังง่ายอยู่ตอนนั้นพี่เป็ดทำอะไรก็ได้ใช่ตอนนั้นคนในช่องเรามันยังแบบชิวๆเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงพัฒนามากกว่าตอนนั้นคอนเทนต์มันยังแบบเบบีเอาลืมมาทุกคนกลับมาเล่าให้น้องไอ้ผู้นี้ฟังอะว่าเมื่อก่อนเคยกลับบ้าน3 โมงไม่มีใครเชื่อเลยเขาบอกว่าแบบจริงเหรอพี่กูอยู่ตั้งแต่จุดที่แบบว่าไม่มีอะไรทำจนมีอะไรทำเยอะมากดื้อไหมเราดื้อไหมรีวิวตัวเองไหนดื้อไหมดื้อค่ะหนูจะเป็นคนที่ดื้อไม่ดื้อทำไมคนดื้อต้องมีเหตุผลวะดื้อเหรออันนี้มีเหตุผลโอ้ยเหตุผลหนูว่าเป็นเด็กที่ปากไวทุกคนแบบอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบหนูก็จะก็คือจะแบบอารมณ์หนูเลยแต่ตอนแรกไม่ค่อยมีนะตอนแรกมาแบบนั่นแหละคือช่วงนั้นที่บีมเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงนี้ด้วยครับทุกคนมันเป็นช่วงโควิดพอโควิดเนี่ยมันไม่มีงานสปอนเซอร์เว้ยเราทำแค่คิดว่าจะถ่ายคลิปอะไรแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงอะไรเงี้ยเริ่มมีงานสปอนเซอร์เข้ามาแล้วแบบมันเยอะครับทุกคนแล้วแบบต้องคิดคอนเทนต์ด้วยต้องถ่ายด้วยอะไรเงี้ยทำให้แบบบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาตอบลูกค้าแล้วแบบผมรู้สึกว่าเหมือนการเสียโอกาสก็เลยลองให้บีมไปลองเป็นเลขาแล้วก็ไปโฟกัสกับการคุยกับลูกค้าแทนแต่พออีกปีนึงมาอะไรเงี้ยงานมันเยอะมากครับทุกคนงานมันแบบเริ่มมารัวๆอะไรเงี้ยก็บีมก็เลยไปตรงคุยกับลูกค้าแต่ว่าพอมาถึงอีจุดนึงทุกคนจุดที่แบบคนเราเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นบีมก็เลยต้องรับตำแหน่งบัญชีไปคุมไปด้วยคุมตังค์ด้วยอย่างเช่นแบบค่าคอนเทนต์แล้วแบบบางทีบินไม่ตรงเบิกเกินเบิกซื้อเบียร์เบิกซื้อมั่วซั่วบีมก็เลยดูเรื่องตังค์ด้วยแล้วก็บีม3ปีมาถึงพิวแดนแล้วนะเป็นไงบ้างหนูก็2 ปีเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปมั้ยเล่าให้ฟังก่อนแน่น่ะพิเศษกว่าคนอื่นตอนที่สัมภาษณ์พวกบีมอ่ะพี่ยังแบบสัมภาษณ์ไม่ค่อยเป็นเน้นดูไอ้นี่แม่งถูกชะตาว่ะรับตอนนั้นสัมภาษณ์ไม่เยอะตอนชุดบีมอ่ะมีอยู่6 คนมั้งไม่ได้สมัครเหรอคัดแล้วพี่คัดแล้วมาสัมภาษณ์ประมาณ6-7 คนเอา4ไอ้เอา3ไอ้อาร์ตไม่ได้สัมภาษณ์อาร์ตเนี่ยไม่ได้มาสัมภาษณ์สมัครมาสมัครครีเอทีฟไอ้หนุ่มนี่แม่งถูกชะตาว่ะคิวตี้ตี๋โง่เฮงดีว่ะคนจีนแม่งดูโง่เฮงดีโทรไปน้องสมัครแล้วครีเอทีฟตัดต่อได้ป่ะไม่เป็นที่ลองได้ป่ะโอเคมาเลยแต่ของแน่น่ะมันจะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีความรู้แล้วว่าคนรับคนยังไงเกณฑ์วันนั้นไม่มีแล้วมากครับวันนั้นใครเต้นแล้วทำให้พวกเราสนุกเราก็รับแล้วประเด็นคือไอ้แนนอ่ะเต้นข้างหน้าคือมันตลกตรงที่ว่าแบบรับสมัครอ่ะเขียนว่าต้องไปสัมภาษณ์เท่านั้นคุยกับพี่เต้ยช่วงนั้นจะสัมภาษณ์วันไหนคะหนูจะได้ขึ้นไปเพราะตอนนั้นแนนอยู่ที่กระบี่ใช่กลับบ้านแล้วพี่เต้ยก็หายไปเลยหายไปจนวันสัมภาษณ์ก็คิดว่าแบบก็คงจะไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บพี่เต้ยก็โทรมาของเช้าวันที่จะสัมภาษณ์บอกว่าสะดวกกับวันนี้เลยไหมวันนี้เลยเหรอคะก็โอเคค่ะได้แล้วจังหวะนั้นคืออยู่ร้านคาเฟ่พอดีก็สัมภาษณ์ที่คาเฟ่เลยผมยังเก็บเมลที่แนนส่งมาสมัครให้อยู่คือต้องบอกก่อนตอนนั้นเรารับได้ฝึกงานรุ่นแรกแล้วคนอื่นส่งมาแบบเป็นทางการอ่ะสวัสดีครับผมนายนี่จางนี่ตอนแรกหนูได้แล้วอีกที่นึงแต่หนูไม่เอาหนูรอของพี่เป็ด yes. ตอนแรกก็จะส่งแบบทางการมันดูเป็นช่องแบบ YouTube ก็เลยแบบขำๆว่าเผื่อแบบมันจะสะดุดตาบ้างแล้วมันสะดุดจริงเหรอเห็นไหมข้อความที่แนนส่งหาผมในเมลแนนส่งมาว่าสวัสดีค่ะพี่เป็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ดวงเล็บ Echo ฮ่าฮ่าเดี๋ยวขึ้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเนี่ยแหละไอ้คนว่ะหนูชื่อแนนนี่ธิริชาสุวรรณวัฒนะวงเล็บ AKA ดอกเห็ดสนใจอยากสมัครฝึกงานตำแหน่งครีเอทีฟอ่ะหนูมีความคิดสร้างสรรค์เข้าคนง่ายทุ่มเทกับการทำงานเป็นคนตลกบ้างบางครั้งไม่มีใครในเมลหัวเราะฮ่าๆเหมือนพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนอ่ะคุยกับที่พี่หาหนูคิดว่าหนูมีทุกข้อค่ะมีรถส่วนตัวเดินทางไปทำงานได้สะดวกอยู่ในตัวกรุงเทพอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพได้โปรดรับหนูไว้ที่หัวเราะอย่างนี้ได้โปรดรับหนูไว้พิจารณาด้วยนะคะวงเล็บอ่อนแล้วก็ส่งพอร์ตมาคนอื่นส่งพอร์ตชุดนักศึกษานี่ใส่ชุดด้วยนะครับน้ำแน่เลยนี่ว่าแล้วแล้วก็เป็นแบบกางเกงเบาๆเป็นวันแรกเลยวะจำได้เอาจริงๆป่ะมาวันแรกอะรู้สึกแบบทำงานหรอวะอะไรเงี้ยคือเราก็ยังงงๆแล้วตอนแรกพี่เต้ยอะแอบดูครั้งแรกที่เจอพี่เต้ยเลยอะเราก็นั่งด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะแล้วพี่เป็ดอะออกไปถ่ายคลิปใช่ป่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องออกไปไหมเดี๋ยวถ้าหนูออกไปมันดูเสือกหรือเปล่านะเต้ยบอกน้องไม่ออกไปหรอเนี่ยเขาต้องออกไปกันนะแบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยหนูว่าอ๋อค่ะหนูก็เดินออกแต่ก็ไม่ได้ออกไปทำอะไรคือออกไปดูตอนนั้นพวกเราก็งงนั่นแหละแบบเราก็ไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรวะแต่เห็นคนอื่นรับกูอยากดูมั่งของบีมอะแต่แตกต่างกับตอนแนนเพราะตอนบีมมาเรากำลังเพิ่งสร้างเรายังไม่มีระบบอะไรเลยแต่ว่าตอนแนนเข้ามาเนี่ยมันเริ่มเป็นระบบแล้วตอนแรกก็ไม่ได้กะให้แนนมองกล้องหรอก
กลับมาทำครีเอทีฟแล้วที่เนี้ยพอแบบไปมาปุ๊บตอนนี้มันเปลี่ยนเรื่อยๆใช่แล้วแบบมันไม่มีคนถ่ายกับผมผมแค่อยากหาคนมาคุยด้วยแล้วก็เลยเออน้องมันคุยสนุกว่ะทีมที่คุยกับแนนสนุกกับเพราะนี่เลยแหละครับทุกคนทำงานตอนแรกอ่ะไอ้แนนจะนั่งอยู่หลังผมนั่งมีโน้ตบุ๊กตัวนึงเก่าๆช้าๆเล่นบอมคริปโตเล่น NFT ด้วยกันเด้งนับถือแนนอย่างนึงคือช่วงที่แนนออกตอนแรกอ่ะทุกคนโดนด่าคอมเมนต์เชิงด่าเยอะกับทุกคนแบบไม่ใช่แบบให้ปรับปรุงแล้วแบบนี่ใช่มีคนบอกว่าแบบเป็นเมียน้อยเกาเหลากันอ่ะแบบแล้วตอนนั้นอ่ะผมมีแฟนแล้วแนนก็แบบสู้ใช่ก็ถ่ายต่อทุกวันเต็มที่กับทุกคนจนมาเป็นแนนทุกวันนี้มีใครยังจิ้นอยู่มั้ยตอนแรกอ่ะแนนมันเขินแล้วมันดูเป็นแบบค่ะแค่คนน้องเรียบร้อยมันไม่เหมือนบีมันได้แบบพี่แตกแต่ของแนนมาตอนแรกอ่ะแนนแบบพี่อัดคะตาอย่าย้อนขอร้องใช่ตาใสๆใสแบบก็พออยู่แต่ตัวนี้แหละหนูเลยเป็นแนนเวอร์ชันเนี้ยจำได้ว่า6เดือนทุกคนทำให้แนนกับเอวินเนี่ยแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็บอกก่อนเหตุผลที่ศัตรูเราชอบเที่ยวกลางคืนอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่มีเด็กฝึกงานรุ่นแรกมาเราอยู่ด้วยกัน6เดือนแม่งไม่สนิทคุยกันเยอะนะแต่ส่วนใหญ่มันจะคุยเรื่องงานบังเอิญครับทุกคนที่เราไปถ่ายต่างจังหวัดและทีเนี้ยเราไปดื่มกันหลังจากนั้นอ่ะแม่งสนิทกันเฉยเลยเราก็เลยติดดื่มช่วงนี้เราเลยรู้สึกว่าการดื่มแล้วมันแสดงตัวตนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลจริงนะแล้วพี่ทำมาดื่ม3ปีนะ2ปีทำมาชอบคลิปไหนสุดน่าจะเป็นช่วงที่ไปกระบี่อ่ะช่วงที่ไปเที่ยวบ่อยๆนะโรงแรมถูกแพงอะไรเงี้ยที่โรงแรมถูกแพงที่มันเป็นเกาะด้วยแล้วผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาจะได้ไปนอนที่พักแพงส่วนที่ผู้ชายเนี่ยจะได้ไปพวกแบบถูกและแน่นะหนูชอบคลิปที่เราไปทำรถแข่งกันลงเนินคือตอนแรกอะเหมือนจะไม่ชอบมันตื่นเช้ากับด้วยความที่แบบเราต้องมาเลียงฟางเองทุกก้อนในช่วงนั้นอะทุกคนต้องแบบขึ้นลงเนินคลิปนั้นอะรู้สึกว่าแบบตอนที่เราแบบตอนที่เราทำอะโคตรเหนื่อยแล้วตอนแรกมันเหมือนจะมีปัญหาด้วยคันเกินไปหรือเปล่ามันไม่ได้แบบที่เราคิดไว้แบบมันอันตรายอะไรเงี้ยแต่พอตอนถ่ายจริงอะมันสนุกแปลกใหม่อะก็เลยชอบคลิปนั้นพอหลังจากนั้นคือทุกคนก็แฮปปี้มันก็แบบก็โอเคก็พอหลังจากคลิปนั้นก็คือสร้างก็จริงไอ้สองคนนี้มันเก่งมากเพราะว่าคนที่ดูอาจจะคิดว่า YouTube เราทำง่ายๆนะแต่บอกก่อนทุกการกระทำอ่ะมันเกิดจากการคิดมาแล้วจริงที่แนนเข้ามาใหม่ตอนนั้นอาจจะยังแต่ว่าพอปีที่แล้วอ่ะเราคิดแล้วจริงๆทุกการกระทำเราคิดเยอะว่าเราจะเล่นอะไรอ่ะถ่ายคลิปกินที่ทุกคนด่าว่าเราเหลี่ยมอย่างนั้นอย่างเงี้ยแบบหนูก็คิดมาแล้วว่าหนูจะเล่นเวนี้อะไรเงี้ยเราคอยปรับแก้เรื่อยๆใช่นะครับพี่เคยเห็นพี่เป็นเครียดปะล่ะนั่งถึงตีสามเพื่อแบบผมเคยคุยกับแนนอ่ะวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วไอแนนร้องไห้อ่ะทุกคนมันมีความเครียดไว้ทุกคนทำยังไงให้สนุกทุกวันวะแล้วอะไรคือความไถ่และให้สนุกวะอะไรเงี้ยเราถึงขั้นถึงอ่ะแบบนั่งคุยกันนะผมคุยตรงนี้เลยหน้าบ้านเลยแต่งตัวสวยด้วยหัวล้ออ่ะแต่กูบอกว่าผมรอกูได้ป่ะสรุปไม่ได้ไปวาเลนไทน์คือเราตีสองตีสามเราคุยกันถึงว่าไอแนนสนุกมึงคืออะไรวะคือเราหากันว่าแบบช่วงนั้นอะไรที่เราสนุกเราพยายามทำให้คลิปมันเป็นเวสนุกสนุกแต่เราไม่รู้ว่าสนุกอะคืออะไรนั่งคุยกันหนึ่งมาตีใส่ตีสี่ตีห้าตีสามสี่ตีห้าแบบสนุกมึงคืออะไรวะมึงอธิบายให้กูฟังหน่อยกูจะได้แบบโอเคเข้าใจเราพยายามปรับความเข้าใจกันเพื่อให้เราแบบได้ที่ดีที่สุดสุดท้ายมันก็พัฒนามาก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกคนคือปีแล้วเป็นผมมองว่าเป็นปีที่เราพัฒนาคลิปเยอะช่วงแรกอาจจะไม่ดีช่วงที่แนนบอกอะลดนั่นอะจุดเริ่มต้นเลยนะใช่ที่เราเริ่มทำอะไรแบบใหม่ๆงานเราก็เยอะขึ้นทุกคนค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นต่างๆนานาแต่ว่าทั้งสองคนก็ทำกับผมมาผมก็เต็มที่อะจนสุดท้ายแนนก็ไปทำให้แนนทำเป็น TikTok เพราะว่าถ้าเกิดทำครีเอทีฟกับถ่ายด้วยอะได้แต่มันจะไม่ดีเลยสักอย่างนึงเพราะว่าเครียดมากพอมันเครียดอันนี้ปุ๊บอันนู้นมันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะแบบทำออกมาให้ทุกคนดูว่ามันสนุกอ่ะเราเป็นคนเก็บสีหน้าไม่อยู่อ่ะเหมือนเราต้องพยายามอ่ะก็เลยแบบพี่เป็ดก็เลยย้ายไปให้ทำ TikTok อ่ะบิ๊มนี่หน่อยดีกว่าฝากธุรกิจใหม่หน่อยจะทำธุรกิจอ่ะหนูจะทำแบรนด์น้ำผลไม้เซรั่มและธุรกิจนึงอาจจะอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอ่ะทุกคนอ้าวคู่แข่งเสื้อพี่ปะนี่ไม่อ๋อโอเคโอเคโอเคแต่ว่าแบรนด์น้ำอ่ะตั้งใจทำมากเลยนะพี่เป็ดช่วยโอเคปะไหนก็จะพี่ละยอดทำงานกับคนมีตังค์ที่ชอบอยู่แล้วก็อวยพรให้บีมนะครับประสบความสำเร็จในแบบธุรกิจที่ทำเดี๋ยวไปอุดหนุนเดี๋ยวส่งให้พี่ได้ของหนูก็ไม่ใช่อะไรเนื้อโคขุนไม่อยากพูดกับคนดูหน่อยไหมเอาบีมก่อนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามหนูมาตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้าจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เอ็นรักแล้วก็เอ็นดูหนูเพราะว่าหนูน่ารักเนี่ยทุกคนก็เอ็นดูเพราะว่าหนูน่ารักเนี่ยทุกคนก็เอ็นดูเชื่อเลยที่เบ็ดต้องอันนี้
บอกพี่เป็ดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคพี่เป็ดต้องสู้ๆอย่าทำงานเยอะเกินไม่ทำงานเอาอะไรแดกอ่ะไม่ได้แหละทำเยอะเกินแล้วมันก็จะไม่ดีกับพี่เป็ดเองไงได้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 เครียดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีน้องเยอะขึ้นกว่านี้น้องอะไรน้องพนักงานใช่ไหมโอเคโอเคเขาไม่คุยยาแต้วเลยแล้วแนนอ่ะหนูก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามแล้วก็แบบมีทั้งคนที่แบบว่าติเพื่อให้เราอ่ะไปปรับปรุงกับคนที่แบบก็ชื่นชมในตัวเราอะไรเงี้ยหนูก็แบบขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ก็ยังดูช่องพี่เป็ดเพราะว่าถ้าไม่มีแบบคนดูที่มาดูช่องใช่ปะก็ไม่มีหนูในวันนี้เหมือนกันอยากให้ทุกคนแบบก็ยังซัพพอร์ตพี่เป็ดอยู่ถึงแม้ว่าแบบหนูกับพี่บิมจะออกอ่ะก็ยังแบบมีคนอื่นๆที่แบบสนุกสนานเฮฮามันมีตลอดอยู่แล้วใช่เอนจอยกับการดูคอนเทนต์อ่ะแบบอย่าคิดมากเพราะว่าแบบเราคิดมากมาให้แล้วคุณแค่ดูเพื่อความสนุกแบบอย่าดูเพื่อแบบเอ้ยอันนี้มันไม่ได้อันนั้นมันไม่ได้อะไรเงี้ยนิดหน่อยก็แบบให้อภัยกันคนทนกันไปตีได้ตีได้อย่าแรงตีได้แบบในสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆน่ะถ้าไหนมันแบบนิดหน่อยๆก็แบบดูเพื่อความสนุกอย่าเครียดค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับพี่เป็ดเหรอดูแลสุขภาพนะบอกเลยกินเหล้าได้แต่ก็เบาหน่อยก็มึงอะไปทีนึงมันตัวชนเลยแม่งชนกับกูรัวเลยก็เราก็แบบเอาวันสุดท้ายน้องพี่ก็ชนกับมันเต็มที่เลยไอ้กินน้ำเปล่าก็พี่เบสกินน้ำเปล่าเหมือนกันน้ำเปล่าเลยกูกินในนั่นไม่นั่นแหละก็แบบอยากให้พี่เบสดูแลสุขภาพแล้วก็แบบอย่าเครียดเกินไปรู้ว่าแบบมันกดดันอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้แบบมันทำให้หลายๆคนเห็นมันเลยแบบทำให้เราแบบกดดันไปด้วยเดี๋ยวแก่แล้วไงเดี๋ยวถ้าพี่เป็ดมีลูกเดี๋ยวหนูมารับขวัญด้วยที่ดินโฉนดเซ็ตน้ำชาก็จะรอดูแบบพี่เป็ดเติบโตต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนอันนี้สองคนนี้ยังไม่ตายนะทุกคนถ้าเกิดมีเวลาอะไรเงี้ยถ้าทุกคนอยากให้แบบมาถ่ายอะไรเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราบอกกันได้2 3เดือนที6เดือนทีอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสบีเหมือนกันนะครับถ้าอยากเจอก็บอกได้จริงมันก็เป็นเรื่องปกติแหละทุกคนมีความฝันสุดท้ายจริงๆอ่ะทุกคนก็ต้องออกไปทําสิ่งที่ตัวเองปลายทางของตัวเองเหมือนผมอ่ะนี่ผมก็มาทําทางของผมแล้วไม่ได้ทํากับพ่อไม่ได้ทํากับที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะมีหลายคนที่แบบพ่อออกไปตามเส้นทางตัวเองปีนี้ก็เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงเยอะระดับนึงอย่างเช่นแบบไบอันกับซันเค้าเป็นเพื่อนกัน2คนนี้ก็ทั่วรู้อยู่แล้วว่าเค้าคือคนที่ทําเพลงขนมครกเค้าแบบเค้ามีความฝันอยากเป็นแรปเปอร์สองคนนี้ก็ไปทำเพลงลุย 100% เลยทำตามฝันมีคนติดเกณฑ์อาหารมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็ช่วยยังไม่ดีที่สุดสำหรับช่อง YouTube อ่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ของบีมที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันของแมนอ่ะอีกคลิปได้ไหมพอดีว่าคอมเมนต์มันรัดของบีมอ่ะคอมเมนต์หน้ามันแบบอวยพรบีมในด้านธุรกิจสู้ๆนะพี่บีมเดี๋ยวอุดหนุนเป็นตัวอุดหนุนได้ของบีมจบแล้วแต่ของแนนนี่รันอยู่เลยอยากเห็นแนนเบฟอ่ะแนนเบฟได้ไหมเดี๋ยวรันแล้วอะไรนะเดี๋ยวโดนตบหรือเปล่าคุณจักรพงษ์มาแล้ว อยากเห็นแนนเบฟ1วันแบบไม่มีตากล้องโอ้ไป2คนไป2คนด้วยเออคุณอิ่มมาแล้วแนนเบฟเลยค่ะโทสพลมาแล้วแนนเบฟบวก1บ็อกเป้มาแล้วบวก3พวกคุณบิวบิวมาแล้วพี่ทำงานมากเกินหรือเปล่าจัดมาสักทีจะปอหมดที่ขอแล้วได้ขอมาจัดให้ก่อนจากกันก็ขออวยพรให้ทั้งสองคนสำเร็จในหน้าที่การงานถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่แล้วแต่ก็ไปทำให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างบีมก็ขอให้ธุรกิจแห่งๆรวยๆมีอะไรส่งมาเดี๋ยวพี่โปรโมทให้เดี๋ยวส่งไปเสนอราคาไปให้ไม่ได้อ้าวไม่ได้บีมน่าหันได้แล้วเพราะบีมเก่งไม่ได้แบบเล่นๆแล้วเพราะบีมโตแล้วก็โฟกัสงานจริงจังแล้วคงไม่ได้แบบทำเล่ยเปื่อยอะไรแนนก็แนนยังมี TikTok อยู่ทำต่อไปนะครับขอให้งานได้เยอะเฮงๆรวยๆแม่แนนเก่งอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทั้งสองคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตแบบเฮงๆรวยๆแล้วก็จำไว้เราไม่ประสบความสำเร็จว่าใครคือคนเริ่มต้นเราเป็นดาราบ้างไอ้เบอร์หนึ่งเลยช่องไหนอะช่องคลอดก็ขอให้สองคนประสบความสำเร็จนะครับก็ติดตามพรุ่งนี้ได้แนนเบฟ EP สุดท้ายก็สำหรับวันนี้ไม่เอามาจิโรสแตนลงแผ่นลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับไม่ต้องร้องนะรู้เปล่าบอยเบฟหรอบอกพี่เบฟเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกกันเบฟไหมมานั่งนี่เดี๋ยวฟ้าร้องให้ลองนะเนี่ยเนาะหยุดอย่ามายุ่งโอ้นะเอาแล้วอุ้ยพร้อมเลยพร้อมหน่อยกลับมาทำใหม่ก็อยากให้แบบประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่แบบว่าได้เลือกแล้วก็ทำให้เต็มที่เหมือนที่อยู่ที่นี่เก่งกันอยู่แล้วแหละไม่น่าแบบมีอะไรต้องอวยพรเยอะโดยเฉพาะแบบบีมกับแดนเก่งอยู่แล้วแล้วเสียงต่ำทำไมอ่ะเราเจ็บคออ๋อเจ็บคอกินเหล้าเยอะแล้วกินเหล้าเยอะไงไม่ต้องเศร้านะย้อมใจไงพี่เอ้ยฟ้าหน่อยจะให้พี่ทั้งสองโชคดีคือไปได้ดีแน่นอนอยู่แล้วอย่างนึงก็คืออยากให้เจอคนที่ดีแบบเจอแต่คนที่ดีทุกอย่างมันก็จะดีพี่โชคดีแล้วที่จะไม่เจอฟ้า
่อนหน่อยอย่าร้องไห้หยุดเออหยุดก่อนต้องให้เร็วอย่าร้องคนคะเดี๋ยวพี่ปอบเองฮะไม่เป็นไรฝากติดตาม TikTok ของพี่เป็ดด้วยข้างหลังอ่ะเป็นฟ้าคือตอนแรกเป็นฟ้ากับหนูแต่ตอนนี้จะเป็นฟ้าคนเดียวแล้วที่จะมาทำถ้าแบบคอนเทนต์มันดีถูกป่ะล่ะนี่คนนี้เราไม่ดีก็คนนี้เหมือนกันก็คนนี้เหมือนกันไม่ต้องลองนะเพราะฉะนั้นดูเพื่อความสนุก enjoy งานนี้ได้ตอนบ้านทีมงานเก่าคอนเทนต์ไปดูว่าชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยวอยากดูไหมครับอยากดูคอมเมนต์มาลั่นแล้วลั่นแล้วอยากดู